วัสดีครับในกระดานนี้นะครับผมเราจะเจอไม้ยงขวามาตรฐานพบกับไม้ยงขวามาตรฐานนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันครับทั้งสองฝ่ายครับผมขึ้นท่าเดียวกันด้วยนะครับนั่นก็คือขยายโคนไปที่ปีกซ้ายนะครับผมโดยที่สีขาวนะครับเริ่มจากเบี้ยคู่ขนานนะครับส่วนสีแดงใช้เบี้ยคู่ริมครับสีขาวนะครับเลือกที่จะทิ่มไล่ม้านะครับและสีแดงเอาเปรียบโดยการกินเบี้ยนอกเบี้ยในและถอยม้าไปจับฝั่งสีแดงนะครับผมทำการทิ่มไล่ม้าเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าฝั่งสีแดงใช้เบี้ยคู่ริมดังนั้นคองยอหญิงจึงถูกเปิดออกนะครับทั้งสีแดงและสีขาวครับผมเลือกที่จะทิ่มยันเบี้ยเอาไว้เหมือนกันนะครับผมแต่ต่างกันตรงที่สีขาวมีช่องทางโคนนะครับแต่ว่าสีแดงโดนตัวหมากตัวเองกันไว้สีแดงครับเริ่มทำการบุกโดยการกินไปไหงเบี้ยนะครับสีขาวครับใช้โคนกินตอบหลังจากนั้นสีแดงครับผมจับเรือมาจะซ้อนเรือเพื่อกินม้าครับผมสีขาวเอาขุนนะครับมาผูกเมื่อสีขาวนะครับตั้งรับการบุกของสีแดงอยู่นะครับจึงทำการบุกที่ปีกซ้ายดูบ้างนะครับโดยการทิ่มเบี้ยที่กอไก่5เข้าไปนะครับเรือของสีขาวที่ยอหญิง1มาช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าทางสีแดงครับผมใช้เรือ2ตัวในการจับหมาก3ตัวของฝั่งสีขาวเอาไว้สีแดงครับผมใช้ม้า2ตัวนะครับเพื่อที่จะไล่ให้เรือออกไปจากพื้นที่นะครับแต่แล้วครับผมฝั่งสีขาวตัดสินใจทำช่องทางนะครับโดยการเอาม้ากินเบี้ยนะครับผมแล้วสีแดงใช้เม็ดกินดังนั้นสีขาวจึงมีช่องทางให้โคนขึ้นบุกนะครับสีแดงครับจึงทำการหลบม้าแต่ว่าก็โดนค่อมอยู่ดีนะครับผมดังนั้นนะครับผมม้าสีแดงจะตายทั้งทีนะครับก็ทำทางให้ฝั่งสีแดงมีตัวได้บุกบ้างดีกว่าจึงกินเบี้ยที่ฉอ4เข้าไปครับผมและทำให้สีแดงครับผมมีช่องทางที่จะบุกขึ้นทางปีกขวาบ้างและตรงตานี้ครับผมสำหรับโยเข้าใจนะครับว่าเป็นการแลกโคนแต่ฝั่งสีขาวไม่กินครับไปตีลุกทำให้สีแดงนะครับถอยโคนลงไปหลบได้สีขาวจึงค่อยๆพัฒนาโคนขึ้นไปครับผมและทิ่มลุกตานี้นะครับสุดท้ายทำให้กินคืนได้
่อขุนสีขาวนะครับโดนแซะออกจากช่องชอช้าง2นะครับผมทำให้ฝั่งสีแดงครับผมกิน2ที่ม้าและเรือนะครับสีแดงครับผมก็เดินหาช่องทางตีลุกไปเรื่อยนะครับผม 2-3 ตาสีแดงนะครับผมเอาม้ามาไล่โคนนะครับสีขาวก็ตีลุกบ้างนะครับหลังจากนั้นก็ขยับเรือมาจับม้าครับและเป็นสิ่งที่ทำให้พลาดโดนกินเบี้ยไป1ตัวนะครับทั้งสองฝ่ายครับผมพยายามเร่งทำเกมจะเผด็จศึกแต่ดูแล้วเหมือนฝั่งสีขาวจะเสียเปรียบอย่างชัดเจนนะครับหลังจากนั้นครับสีขาวจึงชวนต่อเรือไปครับผมหลังจากนั้นก็เชิญชมการไล่ต่อนะครับตรงตานี้นะครับโยคิดว่าเป็นการกินผิดลำดับนะครับผมทำให้เกิดการเสียเปรียบอีกครั้งสีขาวครับผมจึงเดินเบี้ยงไหนเพื่อให้ฝั่งสีแดงกินและนับ64นะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ไม่ต้องนับนะครับเพราะว่าจนก่อน64ครับThank you.
ครับและจบลงด้วยภาพนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ